ไทย PBS ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสนอบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตอนท้าสู้อัศวินเพียรบ้านนี้มีเราสองคนจะมีโอแสนสนจะมือก่อนต๊ะโตตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนพายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับตัวเดี๋ยวนี้นะเราได้ยินมาว่าพวกเจ้ามีมังกรอยู่ในบ้านเราจะช่วยพวกชาวบ้านกำจัดมังกรตัวนี้ซะเสียงโครมครามอะไรกันแต่เช้าแล้วนี่ดูเหมือนมีคนอยากท้าสู้กับคุณมังกรน่ะไม่เอามังกรรักสงบไม่อยากจะสู้รบกับใครเจ้ามังกรขี้คลาดชิโอ้ยไม่รู้ละมังกรขอหลบก่อนทำไงดีล่ะทีนี้เอางี้เดี๋ยวแกนจัดการเองคุณเป็นใครอ่ะมารบกวนเราทำไมเหรอข้าคืออัศวินผู้กล้าหาญข้ามาท้าสู้กับมังกรของพวกเจ้าแต่คุณมังกรของพวกเราเป็นมังกรใจดีนะไม่เคยทำอะไรให้ใครเดือดร้อนถ้าคุณจะท้าสู้กับคุณมังกรคุณต้องเอาชนะพวกเราให้ได้ก่อนเด็กอย่างเจ้าจะท้าแข่งกับข้าหรือได้เลยจะแข่งกันยังไงก็ว่ามาได้เลยเอาล่ะวิธีแข่งขันง่ายมากถ้าใครเทน้ำออกจากขวดหมดก่อนก็จะเป็นคนชนะถ้าคุณอัศวินชนะเราก็จะให้คุณมังกรออกมาสู้ด้วยแต่ถ้าคุณอัศวินแพ้ก็ต้องทำข้าวเย็นให้เราทานกันหมดทุกคนเลย เรื่องหมูเหมียวเหมียวเร็วๆสิแกนเดี๋ยวแพ้นะจะไหวไหมล่ะนี่เอ๊ะแกนใส่หลอดเข้าไปทำไมนะสบายมากเอ้าน้ำในขวดของแก่นหมดแล้วนะของคุณอัศวินหมดหรือยังล่ะเป็นอย่างนี้ไปได้ไงทำไมน้ำในขวดของฉันถึงได้ไหลช้ากว่าถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทำดูสวัสดีครับวันนี้เรามีน้องๆจากโรงเรียนอนุบาล3เสวันนี้น้องๆจะมาร่วมสนุกกับพวกเราในรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเย้จากในการ์ตูนเนี่ยน้องๆคิดว่าทำไมคุณอัศวินถึงเทน้ำช้ากว่าพี่แก่นนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่หลอดเข้าไปอะค่ะเพราะว่าใส่หลอดเข้าไปมันจะมีหลายมือแล้วน้องๆอยากรู้ไหมล่ะครับว่าทำไมน้ำของพี่แก่นเนี่ยถึงได้ไหลเร็วกว่าน้ำของพี่อัศวินครับอยากรู้ไหมครับรู้ครับถ้าน้องอยากรู้เราต้องลองทำดูและตอนนี้พี่บอลก็มีนี่เลยครับขวดน้ำมาให้น้องๆคนละ1ขวดนะครับน้องๆลองดูสิครับว่าในขวดน้ำที่บอลถืออยู่เนี่ยมีอะไรอยู่ในขวดบ้างครับไหนลองตอบแล้วนอกจากน้ำมันมีอะไรอีกอ่ะขออาสาสมัครหนึ่งคนเป็นพี่อัศวินให้พี่บอลหน่อยดีกว่านะครับไหนใครอยากเป็นพี่อัศวินบ้างยกมือขึ้นอัศวินไปตบมือเพื่อนหน่อยลองทำท่าอัศวินให้เพื่อนๆดูหน่อยครับ1 2 3อัศวินเย้เดี๋ยวเรามาสังเกตพร้อมกันนะครับว่าเวลาที่อัศวินไบรท์ของเรานะครับได้เทน้ำลงไปในถังแล้วเนี่ยเห็นอะไรบ้างเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับลองดูครับเทลองดูสิครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นน้ำมันไหลช้าเห็นว่ามันมีรูเดียวแล้วมัน
เห็นควันกระจุกน้ำมันก็ไหลครึ่งทีละครึ่งทีละครึ่งแล้วพอเราเทน้ำออกไปหมดแล้วเนี่ยไหนน้องๆลองดูสิครับว่าในขวดนี้มีอะไรอยู่มีลมมีอะไรครับน้องขนุนมีอากาศแล้วเมื่อสักครู่นี้พี่อัศวินกับพี่แก่นเนี่ยเขาแข่งกันใครชนะครับพี่แก่นพี่แก่นใช้อะไรเอ่ยหลอดใช้หลอดเพราะฉะนั้นพี่บอลก็มีหลอดมาให้ลองทำดูกันด้วยไหนใครจะเป็นตัวแทนของพี่แก่นบ้างมาเลยเราจะต้องใส่หลอดเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็หักหลอดลงนะครับน้องทุกคนสังเกตดูนะครับว่าจะไหลง่ายกว่าพี่อัศวินจริงๆหรือเปล่าเทน้ำไปเร็วเป็นยังไงครับมันเร็วมีหลายรูน้ำน้ำมันก็จะพวดออกไวเห็นเพื่อนๆได้ลองแล้วถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทำดูด้วยตัวเองเลยค่ะน้องๆเอาละครับแล้วตอนนี้นะฮะเดี๋ยวพี่บอลจะให้ทุกคนเนี่ยได้มาจำลองเหตุการณ์ในการแข่งขันระหว่างพี่แก่นกับพี่อัศวินกันบ้างครับไหนใครอยากเป็นพี่อัศวินบ้างยกมือขึ้นแน่น้องขนุนไหนทำท่าอัศวินหน่อยสิครับ1 2 3โอ้ยอัศวินนะใครอยากเป็นพี่แก่นครับยกมือขึ้นนะเอาคนเดียวก่อนปล่อยยิงฉุบ1 2 3จุบน้องแบมได้โอเคเดี๋ยวน้องแบมเป็นพี่แก่นนะครับพี่แก่นจะต้องมีขวดน้ำแล้วก็อะไรอีกครับหลอดนะครับถือไว้พี่อัศวินของเราฮึบนี่มาเลยเราจะทำการแข่งขันระหว่างพี่อัศวินกับพี่แก่นนะครับจับเอาไว้แน่นๆนะครับลองสังเกตนะครับระหว่าง2ขวดนี้ว่าในขวดเกิดอะไรขึ้นบ้างมีลักษณะยังไงบ้างนะครับแล้วก็ขวดไหนที่ไหลเร็วกว่ากันนี่พร้อมไหมครับพร้อมแล้วครับงั้นลุย1 2 3ลุยไปโอ้โหไหนลองบอกพี่บอลสิครับว่าของใครไหลเร็วกว่ากันระหว่างพี่แก่นกับพี่อัศวินครับพี่แก่นครับแล้วเราเห็นอะไรบ้างในขวดของพี่แก่นครับลมมีอะไรครับอากาศแต่พี่บอลน่ะว่ามันจะต้องมีวิธีอะไรที่ทำให้น้ำไหลเร็วกว่านั้นอีกได้งั้นทุกคนลองดูเทคนิคของพี่บอลนะฮะว่าจะเป็นยังไงบ้างว่าน้ำจะไหลเร็วหรือเปล่าพี่บอลจะเป่าเดี๋ยวจันใช้วิธีนี้ครับเหมือนกับพี่แก่นเหมือนกันแล้วคว่ำลงนะครับแต่พี่บอลจะใช้การเป่าจากหลอดนี้นี่โหเร็วเร็วไหมครับเร็วงั้นเราลองทำดูว่าเร็วจริงหรือเปล่าอย่าเพิ่งเชื่อต้องลองทำดูไปเป่าเลยครับเป่าเลยโอ้โหเร็วขึ้นไหมครับโอ้โหถ้าทานจะเป่าลูกโป่งเก่งต้องมือเพื่อนหน่อยเป่าเลยครับเป่าเลยโอเคต่อไปที่น้ำเนี่ยไหลลงมาจากขวดได้นะครับก็เพราะว่าน้ำเนี่ยมีน้ำหนักมากกว่าอากาศที่อยู่ข้างนอกนั่นเองแหละครับเพราะฉะนั้นน้ำก็จะไหลลงมาตามแรงโน้มถ่วงของโลกจากการทดลองน้องๆเห็นแล้วนะครับว่าอากาศไหลผ่านหลอดไปในขวดและแทนที่น้ำจึงไปดันให้น้ำไหลได้เร็วขึ้นเหมือนเวลาที่เราเทซอสมะเขือเทศออกมาถ้าเราใส่หลอดเข้าไปจะทำให้ไหลง่ายขึ้นครับและการเทนมข้นจากกระป๋องถ้าเราเจาะกระป๋องทั้ง2รูนมข้นก็จะไหลเร็วขึ้นทั้งหมดนี้ใช้หลักการเดียวกันนี่เองล่ะครับน้องๆรู้ไหมล่ะครับว่าอากาศเนี่ยมีอยู่รอบตัวเราทุกที่เลยแต่เราไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าครับส่วนที่ที่ไม่มีอากาศหรือสุญญากาศเกิดขึ้นในอวกาศเท่านั้นนะครับแต่มนุษย์ก็สามารถผลิตเครื่องมือที่ช่วยดูดอากาศออกเพื่อสร้างภาวะสุญญากาศเพื่อใช้ในการทำหีบห่อสินค้าและการถนอมอาหารให้รักษาความสดได้นานๆไงล่ะครับนี่แหละครับก็คือความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเราครับถ้าน้องๆลองนำการทดลองในวันนี้ไปทดลองเองที่บ้านหรือว่ามีการทดลองดีๆอะไรที่อยากจะนำมาอวดพวกเราก็สามารถส่งรูปถ่ายหรือคลิปวิดีโอมาตามที่อยู่ได้เลยนะครับรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีขอรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยนะครับแล้วพวกเราจะกลับมาทดลองสนุกๆ กันใหม่ในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยหลังนี้ในครั้งต่อไปนะครับพวกเราทุกคนถ้าอยากรู้ต้องลองทำดูนี่ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย